ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทำบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งนะครับไว้ทานเองที่บ้านนะครับสำหรับบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งนี่สรรพคุณมีดีหลายอย่างเลยนะครับจะช่วยลดอาการอยากอาหารนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะครับใช้ลดพวกน้ำหนักได้ตัวนี้ครับแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนะครับบำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงธาตุให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับการเลือกบอระเพ็ดที่จะมาทำครับหลังจากที่แกะผิวนอกของบอระเพ็ดออกได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอามาแช่น้ำเกลือนะครับน้ำเกลือผสมกับน้ำซาวข้าวนะครับเพื่อลดความขมของบอระเพ็ดนะครับแล้วก็ทำให้บอระเพ็ดกรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะแช่ไว้สักครู่จากนั้นเราก็จะเอาบอระเพ็ดไปต้มนะครับสำหรับบอระเพ็ดเป็นยาอายุวัฒนะที่ใช้กันมานานนะครับใครที่ทานบอระเพ็ดได้นี้จะเป็นยาบำรุงดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเอาละครับมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือนะครับแช่น้ำเกลือผสมกับน้ำซาวข้าวไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาล้างเอาบอระเพ็ดมาล้างน้ำเกลือออกนะครับล้างน้ำเกลือออกนะฮะไม่ให้เค็มนะครับนี่ครับพอล้างเสร็จเราจะเอาไปลวกนะครับเอาบอระเพ็ดไปลวกลวกให้ผิวบอระเพ็ดนิ่มเวลาเรากินมันจะได้เคี้ยวง่ายนะครับมันจะนุ่มหนุบหนับนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งหม้อไว้แล้วเดี๋ยวน้ำกำลังเดือดนะครับเอาบอระเพ็ดไปลวกเลยปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะครับบางคนก็เอาไปแช่อิ่มแช่อิ่มต้องคว้านไส้ออกนะครับจะได้กินง่ายแต่ตัวนี้ผมอยากให้มันได้สรรพคุณของบอระเพ็ดเต็มๆก็เลยใช้วิธีทางไส้เลยครับใช้วิธีดองทางไส้เลยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวต้มปิดฝาไว้สักครู่กลับมาต่อกันเลยนะครับพอลวกบอระเพ็ดสักครู่นะครับเราก็เอาบอระเพ็ดออกมาแล้วก็จัดการล้างด้วยน้ำเย็นนะครับล้างด้วยน้ำเย็นให้บอระเพ็ดมีสีสันสวยงามนะครับจัดการนอกด้วยน้ำเย็นซะสีสันจะได้สวยบอระเพ็ดเย็นนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ผึ่งให้หมาดๆนะครับเสด็จน้ำแล้วก็เอาไปเรียงลงในขวดโหลนะครับแล้วก็เทน้ำผึ้งให้ท่วมเราจะดองไว้3เดือนนะครับดองไว้3เดือนก็สามารถเอาออกมารับประทานได้นะครับวิธีรับประทานก็ทานถ้าเราต้องการลดความอยากอาหารเราก็ทานก่อนมื้ออาหารประมาณ5-10นาทีนะครับส่วนถ้าต้องการกระตุ้นให้เจริญอาหารเราก็กินหลังมื้ออาหารก็ได้ครับกินหลังมื้ออาหารก็ได้จะได้มีสุขภาพแข็งแรงตัวบอระเพ็ดนี่ใช้ได้ทั้งลดความอยากแล้วก็กระตุ้นให้อยากกินข้าวนะครับสุขภาพแข็งแรงกินข้าวได้นะเดี๋ยวก็ผมจะพักไว้สักครู่แล้วจะเรียงใส่ขวดโหลนะครับ
พักให้เสด็จน้ำก่อนสักครู่หนึ่งมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราผึ่งให้บอระเพ็ดเสด็จน้ำดีแล้วก็จะมาเรียงลงในขวดโหลนะครับเราก็จะมาเรียงบอระเพ็ดลงในขวดโหลให้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมเรียงแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้ผมเรียงบอระเพ็ดลงขวดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะเทน้ำผึ้งนะครับเราจะเทน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ผมเคี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำผึ้งถ้าจะเอามาปรุงตำรับยาแผนโบราณเราจะต้องเคี่ยวไล่น้ำออกจากน้ำผึ้งให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้ยาของเรามีสรรพคุณได้ดีแล้วก็น้ำผึ้งจะได้ไม่เสียนะครับจะเป็นการถนอมยาได้เพราะว่าในตัวน้ำผึ้งมันจะมีส่วนผสมของน้ำถ้ามีน้ำเยอะก็จะทำให้ยาเราเสียได้นะครับในเวลารวดเร็วนะครับตัวนี้ผมเคี่ยวเรียบร้อยแล้วโดยการเอาน้ำผึ้งไปตั้งไฟสักประมาณ 10-15 นาทีตั้งไฟอ่อนๆให้เดือดปุดๆไล่น้ำออกนะครับแล้วก็จะได้น้ำผึ้งที่เข้มข้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำผึ้งมาเติมลงในบอระเพ็ดที่เราเตรียมไว้นะครับเติมลงให้ท่วมนะครับให้ท่วมบอระเพ็ดนะครับนี่เลยนะครับครับให้ท่วมบอระเพ็ดโอเคได้แล้วครับตอนก็ปิดไว้ใช้ต่อได้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งเราจะดองไว้3เดือนนะครับ3เดือนหลังจากนั้นเราก็เอามาทานได้ส่วนนี้บำรุงกำลังนะครับดีต่อสุขภาพมากเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะใช้ลดน้ำหนักก็ได้ใช้บำรุงร่างกายสำหรับท่านผู้มีอาการผอมแห้งแรงน้อยอะไรเงี้ยผู้สูงอายุก็ดื่มได้นะครับเวลากินเราก็ตักน้ำผึ้งมา1ช้อนชามาชงกับน้ำร้อนนะครับ1แก้วกาแฟกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้หรือเราจะกินบอระเพ็ดที่เป็นท่อนๆก็ได้ครับครั้งละ1ถึง2ท่อนนะครับเป็นยาอายุวัฒนะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับลองทำดูนะครับลองทำดูบอระเพ็ดก็หาไม่ยากน้ำผึ้งก็เลือกใช้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพน้ำผึ้งป่าถ้าหาได้ยิ่งดีมากครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ